เวลาที่ส่งข้อความผิดใน LINE เราสามารถกดยกเลิกแบบไม่ให้คนอื่นเห็นข้อความที่ผิดได้นะครับมาดูขั้นตอนกันเลยครับเริ่มต้นให้กดเข้าไปที่ LINE กดไปที่แชทและกดไปที่แชทเพื่อนหรือว่ากลุ่มที่เราส่งข้อความผิดเข้ามาแล้วนะครับให้เรากดจิ้มข้างไว้ไปที่ข้อความที่ผิดเสร็จแล้วกดยกเลิกข้อความและกดยกเลิกข้อความอีกหนึ่งทีโอเคครับเมื่อเราทำเสร็จแล้วนะครับเวลาที่เพื่อนของเรานะครับยังไม่เห็นข้อความและเรากดยกเลิกข้อความไปแล้วเขาก็จะไม่รู้นะครับว่าเราได้ส่งข้อความอะไรไปและการยกเลิกข้อความนี้นะครับมันจะแจ้งเตือนให้อีกฝ่ายรู้นะครับว่าเรากดยกเลิกข้อความใน LINE ซึ่งวิธียกเลิกข้อความนี้นะครับเราสามารถทำได้ทั้งที่เป็นข้อความรูปภาพวิดีโอที่เราส่งผิดไปนะครับนี่นะครับอย่างเช่นรูปภาพเราก็สามารถกดจิ้มข้างไว้และกดยกเลิกข้อความตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วกดยกเลิกข้อความมันก็จะเป็นการยกเลิกข้อความที่เราส่งผิดและในกรณีที่ยกเลิกข้อความไม่ได้อาจจะเป็นเพราะเราใช้วิธีการยกเลิกข้อความเกิน24ชั่วโมงถ้าข้อความไหนนะครับที่ส่งเกิน24ชั่วโมงเวลาที่เรานะครับจะกดยกเลิกเรากดจิ้มข้างไว้ไปที่ข้อความเนาะมันจะไม่มีปุ่มยกเลิกให้เรานะครับและในเวลาที่เรานะครับไปกดลบข้อความแบบนี้นะครับกดจิ้มข้างไว้และกดลบข้อความเสร็จแล้วกดลบข้อความและลบถ้าลบข้อความออกแบบนี้นะครับเราจะไม่สามารถใช้วิธีการยกเลิกข้อความผ่านในมือถือได้นะครับเพราะว่าข้อความนั้นมันได้หายไปจากมือถือของเราแล้วและเรานะครับไม่สามารถยกเลิกข้อความที่ส่งไปหา LINE OA ได้เราสามารถยกเลิกข้อความเฉพาะข้อความที่เราส่งไปหาเพื่อนหรือว่าข้อความที่ส่งไปในกลุ่มเท่านั้นแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการยกเลิกข้อความใน LINE หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ